สวัสดีครับผมโยครับและคุณอยู่ในช่องจอยทีวีใกล้เลยใจเย็นลูกลูกเอ้ยตอนที่ผมบอกเลยครับผมตื่นเต้นมากนะโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทดลองระบบจอดรถอัตโนมัติเริ่มจากการกดที่ปุ่มนี้ครับสัญลักษณ์รูปตัว P นะครับมีกลวยครับปึ๊บหน้าจอจะแสดงผลนะครับว่ารถพร้อมที่จะทำงานนะครับเพราะมีสัญลักษณ์โซน่าขึ้นนะครับเริ่มเลยครับเข้าเกียร์ดีครับเดินหน้ารถก็จะหายไปเรื่อยๆครับเจอแล้วครับกดทีปึ๊บทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าใจเราอะมันแน่แค่ไหน oh, no. เริ่มเลยครับโอ้ยโอ้ยไกลแล้วลูกไกลเลยใจเย็นลูกลูกเอ้ยเอ้ยโอ้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้แตะเบรกแล้วก็คันเร่งเลยนะครับคือรถทำการหักพวงมาลัยแล้วก็ความเร็วด้วยตัวของเขาเองนี่ผมขออนุญาตเบรกเองครับทำได้แล้วครับตอนนี้เราก็มาลองจอดแบบเทียบข้างดูมั่งครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเริ่มก่อนครับปุ๊บผมก็กดเหมือนเดิมครับสังเกตได้ว่ารถจะสแกนหานะครับนี่ครับพอมันเจอครับเราก็แค่กดตรงนี้แล้วก็ปล่อยเอาครับปล่อยมันไปครับดูว่ามันจะไปยังไงครับตื่นเต้นมากครับตอนที่ผมบอกเลยครับผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวงเลี้ยวมันแคบมากครับดูจากกระจกข้างแล้วผมรู้สึกว่าผมแอบกังวลมันเพราะว่ามันใกล้กับรถคันนั้นมากเหลือเกินผ่านแล้วครับรอแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างอะมาตรฐานการจอดเลยถือได้ว่าเป็นการจอดที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับถ้าเอารถคันนี้ไปสอบแบบขี่ผมว่ายังไงก็รอด อยากให้ไปลองก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ที่ Channel นะครับ Joy TV ส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับ